สวัสดีครับผมยงหงเคียคุณจะเล่น Minecraft ในแมป Gift for Array ใช่แล้วหลังจากคลิปที่แล้วในเที่ยวเล่นชาร์ปเตอร์1ไป10หลานทุกคนนี่นะคือชาร์ปเตอร์1เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นชาร์ปเตอร์2ทุกคนมาซึ่งชาร์ปเตอร์2เนี่ยมีทั้งหมด11ด่านมาพร้อมหรือยังไอ้บอยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมไม่จะปวดหัวกันอีกแล้วกูต้องมาเคียร์แล้ววะเนี่ยมันจะยากจะแค่ไหนกับเชียร์นี่มึงมีอาชีพยังกูชื่อเคียร์ยะอยู่มาเริ่มเลเวลแรกกันเลยเลเวลแรกเฮ้ยบอยมีปุ่มป่ะปุ่มอะไรวะปุ่มอะไรอะโอ้เดี๋ยวนี้มีกลับหัวงี้เหรอโอ้โหเนี่ยชิบหายแล้วไงอันนี้ไม่น่ายากทุกคนเนี่ยแค่นี้จบแล้วแล้วก็ไปกลับใหม่ง่ายโอ้ง่ายเกินง่ายเกินเฉวะนี่ไงโอ้ผ่านแล้วโอ้ด่านแรกคือง่ายงี้เหรอแค่ด่านแรกมาด่านสองทุกคนอันนี้เรากดปุ่มได้ไหมอ่ะไม่น่าได้ใช่ไหมได้กดได้ดันกล่องไปก่อนนี่ใช่ใช่เพราะว่าเขาชี้น่าจะดันกล่องไปนะคิดอยู่เหมือนกันอ่ะดันกล่องไปแล้วก็ตกอ๋ออันนั้นก็แล้วแต่ฝั่งจิตซ้ายใช่ใช่ใช่มันยังแค่ในเบลสองแรกอยู่ไงเอ้ยแรกกับสองไม่ใช่สองกับแรกใช่หรอวะง่ายง่ายเกินง่ายเกินอ๋ออ้าวมาดันแล้วมันติดไปกลับหัวกลับหัวอ๋อกลับหัวทีนึงอ๋อแล้วก็ไปชิดซ้ายแล้วก็กลับหัวทิ้งมึงเวียนหัวไม่ได้จริงโอ้ปวดหัวจะอ้วกวะโอ้กูปวดหัวกูปวดหัวอ่ะหูหูถือว่าด่านชัปเตอร์สองนี่ถือว่าบอยเก่งมากเลยทุกคนไม่เห็นยากเลยไม่เห็นยากเลยด่าน2เอ้ยไม่ใช่ชัปเตอร์2เออแล้วไปต่อสุดละด่าน3ชัปเตอร์2ด่าน3ผมว่านะมึงเชื่อกูบอยกูมั่นใจยังไงก็ต้องดันหินมาตกตรงนี้อ่ะแล้วก็ดันของขวัญไปชิดตรงนั้นก่อนถ้ามั่วนะสินะอันนี้ไม่มั่วที่พูดจริงยังไงก็ได้ดูนะอ๋อไม่ได้มันจะติดหินนั่นไงเอาของขวัญชิดขวาเหมือนเดิมดิผมว่าจะเอากลับไปก่อนแล้วก็ค่อยดันหินลงมานั่นไงเอ๊ะก็ไม่ได้มั่วคุณบอยทำฟังกูดิฟังบอยก่อนเอาของขวัญชิดดิชิดขวาไม่เอาหินชิดซ้ายก่อนไม่ต้องชิดซ้ายไม่ต้องให้ล่วงอ่ะอย่าให้ล่วงอ่ะโอเคแล้วก็ไปหมุนดิแล้วก็จะเป็นแบบนี้ อ๋อใช่ถูกแล้วบอยแค่บอกอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไปกดใหม่กูคิดอยู่เหมือนกันพอนหมุนฟังผมก่อนพอนหมุนเนี่ยเห็นไหมไอตรงช่องเนี่ยมันจะลงไปช่องนี้แล้วกล่องขวัญจะตรงนี้ได้แล้วก็ไปหาไอ้นั้นได้อ๋ออย่างนี้เองโอเคเดี๋ยวทุกคนดูนะนี่ไงแล้วก็ผักไปแล้วก็อันนี้เราผ่านเพราะมึงเหรอหุยพี่บอยเก่งจังเลยอะครับแล้วก็กดแล้วก็ผ่านใช่ไหมโอเคผ่านง่ายโอ้โหชาร์ปเตอร์นี่แบบคือกูเวียนหัวมากเลยมานั่งหมุนนู่นนี่นั่นมาโอ้โหอันนี้ผมว่าเองก็ดันกล่องขวัญก่อนล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อกูเถอะดันลงปุ๊บมันก็อาจจะไม่ใช่กล่องขวัญก่อนเดี๋ยวผมคิดก่อนนะถ้าเราลองดันหินไปทางนี้ล่ะพอดันปุ๊บลองกดกับโผล่ดูก่อนแล้วก็ดันกล่องขวัญไปทางนี้แล้วก็ดันหินตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะซ้อนกันได้แล้วก็มากดตรงนี้แล้วก็อยู่รวมกันแล้วแล้วเพื่ออะไรอ่ะโอ้ยงงด่านยากอ่ะงงเลยทุกคนหลังจากที่เราหาวิธีกันตั้งนานเมื่อกี้เหมือนพี่บอยจะรู้แล้วทุกคนบอกว่าให้เราดันหินไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วกดกลับตรงนี้แล้วทีนี้แหละเราก็เอาหินออกไปข้างหน้ากล่องขวัญก็คือดันลงไปแล้วก็กดกลับผมว่านะผมว่าใช่ไม่อ๋อไม่ใช่โอ้ยมึงเสียงดิแล้วก็ลงอ๋อลงดันหินออกไปหินออกแล้วก็พายผักออกโอ้แล้วไปหมุนโอ้ยงี้นี่เองกูไปเถียงมันไอ้ย่าคนเก่งเฮ้ยคือเอาจริงนะเมื่อก่อนไอ้บอยมันโง่มากเลยทุกคนแต่ทำไมมันเก่งวะมึงกำลังทำให้คนดูดันดูกูแย่ก็มึงโง่จริงอะเมื่อก่อนอะอ้าวบอยเดี๋ยวนะกูกดด่าผิวทุกคนเอ้าก็ด่าน5นี่อ๋อไม่หมอมันช่องหนึ่งวะโอ้โหทำยังไงวะถ้าหายไปช่องนึงทุกคนเอาง่ายนะคือว่าเราต้องทำเองก็ได้ให้กล่องขวัญอะมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็คือตรงนี้ตรงเนี้ยทำให้กล่องขวัญอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็คือต้องอยู่ตรงบล็อกดินหินนี่นะทุกคนเมื่อกี้บอยบอกกูแล้วดูแล้วไงเอาหินลงแล้วก็กดปุ่มเหรอหรือผักซ้ายไม่ลงผักลงซ้ายลงไปซ้ายแล้วไงต่อหมุนแล้วผักขวาอ๋อนี่ไงได้แล้วงี้โอเคแล้วเราก็มาลงดันตรงนี้แค่นี้แหละแค่นี้ก็ได้แล้วเชื่อปะไปนี่ดันขวาเหรอผาอ้อมผักซ้ายให้มันลงก่อนครับอ๋อเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ดันขวาไปหามันได้เหรออ๋อเนี่ยแล้วก็กลับหัวอ๋ออย่างนี้นี่เองถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าเราแค่งงแล้วก็มีน้องบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกพี่มันแค่ยากตอนที่มึงเถียงกันมึงไม่ฟังกูเองกูไอ้จีเนี่ยสองครั้งมึงเก่งเองมึงเล่นเองไหมก็กูเป็นคนพูดอยู่มึงไม่ฟังอ่ะมันไม่ค่อยหมุนเลยว่ะรอบนี้ผักไปซ้ายจีซ้ายเลยจีซ้ายอ่ะไปตรงนี้ไปทางซ้ายเนี่ยปึ๊บ
เฮ้ยมันเริ่มลงมาแล้วป่ะข้างบน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 ถ้าข้างบนอาจจะหมุนซ้ายหรือขวาวะถ้าจะขวาแล้วไงซ้ายงั้นไปที่เดิมเราต้องปุ่มแม่ถูกแล้วอ่ะอันนี้ไม่น่ายากแล้วก็หมุนนี่ไงแล้วก็ผ่านมั้งชิบหายแล้วไงกล่องความมาตกมามันก็หมุนเองดินั่นไงโอ้ก็ตินหัวเราแล้วก็ลงให้ปล่อยลงให้ปล่อยลงโอ้โหเฮ้ยทำยังไงอ่ะด่านนี้ง่ายนะทำยังไงบ่อยที่มันง่ายเพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นแบบ F2 ปุ่มให้ทดลองเล่นน่ะกูว่านะแล้วพออ่านต่อไปก็เป็น2โอ้โหอ่ะผมลองถอยเอาก่อนแล้วมันจะหมุนเรื่อยอ๋อก็จะหมุนเรื่อยชิบหายแล้วกูก็หยับไม่ได้คือบอยถ้าเราปล่อยคือจบเลยเอาหัวเอาชนใช่ต้องดันขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ชิดซ้ายอันซ้ายอันนี้ไปทางซ้ายเถอะวะอันนี้ขวาอ้าวมันเดิมเนี่ยปุ่มซ้ายอยู่ไหนวะต้องดันซ้ายเดี๋ยวก่อนอันนี้ซ้ายใช่ไหมก็จะล่วงอ่ะมัวปุ่มไหนขวาอันนี้อ่ะแล้วไงแล้วข้างบนเอ้ยเริ่มจะมาแล้วแล้วข้างบนกดอีกรอบใช่วะเดี๋ยวแล้วก็บนใช่ไหมเออก็ไม่ล่วงกูงงแล้วก็กูหมดจนงงแล้วคือต้องทำให้ไงก็ได้มันหมุนลงไปอ่ะแต่ถ้ามันหมุนลงไปมันก็โดนปุ่มหรือเปล่าบอยใช่ไหมวะเนี่ยคือเราแค่โดนเออไม่ได้ถ้ากล่องขวัญลงมาคือก็โดนปุ่มแล้วโอ้โหถ้าอยู่ตรงนี้แล้วลองรับล่ะก็ลงมาบนหัวอ๋อนี่ไงไอ้บอยมันจะได้แล้วบนหัวกูอ่ะทำไงดีอ่ะคือเราต้องทำให้กล่องแขวนมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็คือตรงที่เราอยู่ตรงนี้ทุกคนมันจะได้แล้วตอนนี้ผมกับกล่องแขวนอยู่ตรงนี้แล้วบอยกูกดมั่วๆแต่ผมอยากไปดีไซน์ให้ทุกคนดูนะแต่แบบกูจำปุ่มไม่ได้กดปุ่มไหนไปบ้างหรือว่านี้วะจะได้แล้ววะเฮ้ยนายลงมาเอาสิวะมันจะบินทำไมเนี่ยเฮ้ยบอยมันอยู่ข้างหน้าแล้วบอยเลยต่อมันเก็บดิมันเก็บดิมันไม่เก็บหรอวะโอ้โหโคตรยากว่ะแม่งเย้ได้แล้วโอ้โหกูกดมั่วๆได้เฉยมึงไม่ช่วยในกุยบอยด่าน7เนี่ยโอ้โหกูยอมด่าน7กูให้มึงเลยแค่เดียวคือด่าน7แบบไอ้บอยมันไม่รวยทุกคนคือแบบมันต้องกดสุ่มไงคือเป็นผมก็ไม่รู้แหละมาต่อไปด่าน8ใช่ป่ะบอยผมลองกดดูก่อนฮะต้องผลักให้เห็นไปทางขวาป่ะน่าจะใช่นี่ไงมันก็มาขวาแล้วแล้วก็หมุนรอบไม่ได้มุนรอบคือหินมันจะไปโดนเห็นไหมบอยห้ามให้หินโดนแต่เราจะทำยังไงให้หินไม่โดนเกมอนหนึ่งถูกแม่งเดียวได้ไหมเห็นไหมหินมันก็ลงไปอยู่ดีเราต้องทำยังไงก็ได้คือหินในขวาบนแหละไม่โดนตรงนั้นไอเอาของฝันน่ะไปอยู่ตรงก่อนช่องลงอ่ะก่อนช่องลงแล้วก็ไปกดอ๋อไม่ได้ไม่ใช่หรออ๋อเออเฮ้ยอ๋อก็คือว่าเราทำให้มันไปใกล้ไงเพราะว่าหินมันจะได้ตกไม่ตกพร้อมกันอ๋อกูบอกอ๋อด่าน8ไม่ยากมาต่อไปด่าน9เหมือนกันแต่ว่าต่างกันยังไงวะต่างกันตรงที่ของไม่มีรูแล้วก็คนละมุมอ่ะผมลองหมุนดูก่อนตรงนี้มันน่าจะยากตรงที่มันไกลใช่ไหมเพราะว่าอ่ะผมลองดับไปใกล้ก่อนไม่น่าได้เพราะมันใกล้ไปใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วเอ้ยเราผักจีซ้ายดิเอ้ยมันโดนปุ่มอ่ะเอ้าฮะเอ้ากูผ่านแบบงงๆเดี๋ยวก็กูจะผ่านง่ายยี่หรอเอาไม่เกินวันไม่เกินวันมาวิชาเปอร์สองถือว่าผ่านเร็วนะบอยกูว่ากดปุ่มได้ก่อนแล้วก็กดอีกรอบนึงเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมงั้นหมายความว่าเราต้องไปกดปุ่มนี้ก่อนอ่ะถ้ากดลงมาของขวัญก็จะตกบนหัวเราถ้าตกมาบนหัวแล้วมึงลงแล้วมึงเออใช่งั้นหมายความว่าเราก็ต้องกดปุ่มนี้ก่อนอ่ะกดก่อนแล้วไงอ่ะแล้วก็ไปตรงนี้ไปตรงไอ้ปุ่มบนอ๋อเออใช่แล้วทำไมผมไปรอกดปุ่มบนวะก็เหมือนเดิมไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงลงมาแล้วนี่ไงเอาหินลงมาแล้วไงอ๋อแล้วกดแล้วหินก็จะลงไปอ่ะนี่ไงแล้วพอเรากดอีกรอบลงไม่ถ้ากดมันจะลงป่าววะผมว่าลงใช่ไหมไม่ลงใช่ไหมอ๋ออันนี้ผมโง่เองอ่ะโอ้โหอ่ะพี่อ้าวเผื่อไปกดรีเซ็ตอ้าวมากลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกคนต้องกดทางนี้เหรอบอยแต่ว่าถ้ากดแล้วไงอ่ะไม่ใช่อีกฝั่งไม่ใช่นี้อ่ะดูอ่ะอีกฝั่งก็ต่อข้างบนก็ต่อเมื่อกี้กูไปกดอีกฝั่งแล้วไงไม่ใช่อ๋อใช่เหรออ๋อสงสัยกูจำผิดอันนี้กูมาแล้วกูจำผิดโอ้โหพี่กบาลมึงอ่ะมา11แล้วทุกคนอันสุดท้ายแล้วโอ้โห
ตอนนี้เราสามารถเริ่มได้2ปุ่มก็คือปุ่มซ้ายกับปุ่มกลางไอ้ปุ่มกลางปุ่มกลางเราต้องดันหินนี้มาลงตรงนี้บ่อยกูว่านะอ่ะกดปุ่มกลางก่อนพอกดปุ่มกลางเสร็จขึ้นไปขวาขึ้นขวากูว่าก็ขึ้นไปขวาเหมือนกันเพราะกดอีกรอบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปขวามาขวาแล้วกดแล้วหินก็จะลงมาเหรอกูเวียนหัววะแล้วกองความผิดตรงนั้นซ้ายไปซ้ายใช่ไหมซ้ายซ้ายไหนไม่ใช่ตรงไอ้ตรงกลางไอ้ตรงกลางอ๋อกลางแล้วบอกซ้ายกูอยู่ซ้ายอยู่ไม่ใช่กูตีปากไอ้นี่นี่อันนี้มันโอเคกดกลับอ๋อนี่ไงแต่คือต้องได้เราต้องมีหินนะบอยอ่ะขวาประตูใช่ไหมจีนนะไม่อย่าชิดขวาทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ถูกแล้วไม่ได้ไม่ได้บอยถ้าหรือตรงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอันดูได้ไหมใช่ผมลองดันหินนี้ดูนะไอ้ไม่ใช่ดันหินมาถึงกดปุ่มอ่ะกดอีกรอบนึงกูว่าอย่างนี้ติดแล้วติดจริงด้วยอ่ะทุกคนตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับก็คือว่าวิธีขั้นแรกเนี่ยเราต้องเอาหินมาหาเราให้ได้ก่อนซึ่งขั้นแรกเนี่ยกองขวัญเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับกองขวัญเนี่ยจะอยู่ในอันดับสุดท้ายเนาะเท่าที่ผมลองเล่นมาประมาณ20กว่านาทีนะครับกูก็กดมั่วปั๊บมูนี่นั่นลองไปกว่าจะผ่านได้อ่ะผ่านอะไรไม่ได้ซะทีผมก็อาจจะจำวิธีไม่ได้เนาะเพราะว่าผมก็ลืมกันว่ามันทำยังไงนะครับก็เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคือว่าเราต้องกดปุ่มเนี่ยอย่างละครั้งนะครับอ่ะมากดอย่างละครั้งอ่ะแป๊บนึงพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ไปกดด้านนั้นอีกครั้งนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วหินมันก็จะลงมาตรงกลางพอดีเฮ้ยมันจะลอดช่องมาพอดีแล้วก็ไปกดตรงนี้อีกรอบนึงอ่ะผมลองกดอีกรอบนึงก่อนปุ๊บอ่ะน่าจะด้านนี้เอ้ากูจับด้านเมื่อกี้โอ้ยเนี่ยทุกคนเนี่ยคือขั้นตอนที่เหลือก็คือหินมาตกมาบนหัวเรานะครับคือเราต้องทำแค่ได้แบบไม่หินตกมาบนหัวเราอะเห็นไหมทุกคนสังเกตดูนะเดี๋ยวหินมันจะเป๊ะมาหาเราเห็นปะคือจังหวะเนี่ยมันคือจังหวะที่หินลูกเห็นไหมบอลคือจังหวะนี้แหละแต่คือเราติดตรงนี้อยู่เว้ยเราต้องทำแค่ได้หินไม่โดนหัวเราก็ไม่รู้หรอกน่าจะกดตรงนี้อีกรอบนึงนะทุกคนเพราะเราเข้าไปตรงนั้นไม่ได้ผมเดานะอ่ะโอเคแล้วกดอีกรอบคือหินมันตกหินมันน่าจะได้แล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงได้แล้วนี่ไงได้แล้วที่ผมบอกเห็นปะนี่แหละโอเคแล้วก็ของขวัญบรรดาตรงนี้นะครับที่ผมบอกโอเคแล้วก็น่าจะกดสับด้านแล้วก็ผ่านแล้วแค่นี้แหละปุ่มไม่แหละโอ้ยงงตั้งนานผ่านแล้วแค่นี้แหละโอ้ยงงกระดาษเลยตั้งนานเห็นไหมอย่างที่ผมบอกคือว่าเราต้องกดรอบละครั้งปุ่มขวาปุ่มขวาจะดันไปขวามือใช่ไอ้ซ้ายไอ้ขวาเออซ้ายโอเคก็คือว่าด่านเนี่ยมันไม่ได้ยากขอแค่เราจำปุ่มให้ได้นั่นแหละโอ้ยมันยากถึงเราไม่ผ่านเลยมาผ่านทุกคนชัปเตอร์2หน่อยดูชัปเตอร์3ก่อนโอ้โหโอเคสำหรับเกมแบบนี้ขอจบไปเลยไม่ใช่อยากเล่นก็ไปเล่นกันอีกบอย18ด่านชัปเตอร์ต่อไป18ด่านเดี๋ยวไว้เราก็รู้คุณว่าชัปเตอร์3เนี่ยมันจะคืออะไรกันเลเวลแรกไม่เล่นไม่เล่นแล้วไม่เล่น2ก็คือกลับหัว3จะคืออะไรกันแน่วะตื่นเต้นจังเลยไม่เล่นคนเดียวเลยไม่เล่นถ้าสำหรับคลิปนี้ขอชอบลืมกดไลค์ช่องผมอยู่ใต้ description ไว้เจอคลิปหน้าบาย